แยกขยะก่อนทิ้งสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนกับโครงการแยกแลกยิ้มที่ปั๊มปตท.และ www.แยกแลกยิ้ม.com มาดูรุ่นที่มีความเร็วเหนือกว่าขึ้นมานิดนึงครับซีซีเท่าเดิมนะครับ 1,500 นะครับเรสที่3นะครับซึ่งเป็นของซุปเปอร์คอมแพคครับหัวแถวนี่ก็บอยขจรศักดิ์กับโยภาสริศอีกแล้วนะครับไปดูสตาร์ทเลยอันดับ3นี่ศิลปะนะครับต่อด้วยกิติทัศน์วงไพรนะครับตอนนี้1กับ2อ้าวโยสตาร์ทดีครับขึ้นไปนี่ได้ตำแหน่งตั้งแต่โอ้นั่นเบรกมาที่เห็นไฟแฮซาร์ดนี่ไม่ใช่อะไรนะครับเป็นระบบของ Honda Jazz นะครับเวลา ABS ทำงานนี่ไฟแฮซาร์ดหรือว่าไฟผ่าหมากมันจะกระพริบไปนะครับท่านผู้ชมครับ1 2ไปแล้วนะครับจับคู่กันแล้วครับ3กับ4แล้วก็5ครับมาเดียวๆ6 7 8 9 10โอ้โหนั่นยาวเลยครับข้างหลังนี่มาเป็นคลึดเลยฮะกลุ่มนี้มีดริฟต์นิดหน่อยโอ้โหเข้าโค้งที5มานะครับแหมเบรกแล้วท้ายมันเบาครับเป๋ไปนิดนึงนะครับแต่ว่ายังคอนโทรลรถได้นะครับกลับมาแข่งขันต่อในกลุ่มนี้ก็มี Mazda 2มาด้วยนะครับส่วนเจ้าโยครับโอ้โหรอบแรกๆนี่หมายเลข14นี่ครับจาก IMI Racing Team นะครับแล้วก็นี่ครับบอยขจรศักดิ์สงขลานะครับเก๋าสุดๆแล้วครับคู่นี้มาดูคู่นี้บ้างครับแหมไม่ค่อยเห็นนะครับ Mitsubishi นะครับจากเศรษฐศิษย์บุญเกียรตินะครับวัฒนานะครับ OMP วัฒนาไล่บีขึ้นไปครับซิตี้หมุนไม่คันนึงครับหมายเลข19หมุนไปเอนะครับผมมาโอ้ยไม่ได้หมุนอย่างเดียวสิครับหลุดที4ออกมาแล้วหัวเข้าไปจูบกำแพงเข้าไปนิดนึงครับจูบกาดเรลไว้หน่อย14ครับตอนนี้หลังจากที่นำสบายๆอยู่หลายรอบนะครับเริ่มโดนบอยขจรศักดิ์ครับไล่บีขึ้นมาแล้วแหมคู่นี้ต้องเรียกว่าถ้าเป็นมวยนี่ก็คู่หยุดโลกแล้วครับแข่งกันมานี่ไม่รู้กี่ปีแล้วนะครับว่ากันมาตั้งแต่รุ่นโปรดักชันนะครับขึ้นมาซูเปอร์โปรดักชันตอนนี้ก็เป็นซูเปอร์คอมแพคแล้วก็ยังบี้กันอยู่นะครับระหว่างโยกับบอยมาดูกลุ่มกลางกันบ้างครับโอ้โหนี่ครับวีออสคันเดียวเลยหรือเปล่าครับสปอนเซอร์โดย PT นะครับแหมเขียวสวยเลยฟ้าขึ้นไปเป็น Toyota Vios อ้าวแซงขึ้นไม่ได้นะครับได้มาถึงแหน่งครับ Vios แล้วข้างหน้าที่เราเห็นนี่เป็น Honda City Match นี่ลายธงชาติไทยหรือเปล่าคล้ายๆนะครับแดงขาวน้ำเงินกลุ่มกลางนี่ก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะครับที่เขาเรียกว่ามีการเปลี่ยนตำแหน่งกันอยู่เนืองๆนะครับแต่ก็ไว้ใจได้ครับไม่มีการปะทะกันไม่โดนกันเอาละครับบอยขจรศักดิ์ครับออกโค้ง12มาน่าจะมีความเร็วดีกว่าครับดูเหมือนจะเซตรถมาสำหรับเขาเรียกว่ายิงวิ่งยิงเร็วหรือเปล่าครับตอนนี้แซงเจ้าโยขึ้นไม่ได้แล้วครับอ้าวโยพยายามช้อนพยายามจะครอสไลน์นะครับเอาอีกทีนะครับครอสกันอีกทีนะครับที่โค้งที3โค้งนี้ก็เป็นจุดแซงที่สวยงามนะครับน่าสนใจนะครับอีกที่นึงครับโยยังป้องกันตำแหน่งที่1ไว้แล้วแหมแต่ออกมาแล้วนี่บอยรถชูอ้าวไปซะแล้วครับ63จาก PT นะครับศิลปะนะครับโอ้โหสตาร์ทที่3แล้วร่วงไปแล้วไม่จบครับสนามนี้คู่นี้ดีกว่าครับ14กับ4ครับบอยขจรศักดิ์กับโยภาสริศโยเปิดไลน์พยายามจะเดินคันเร่งตามขึ้นแหมหลุดออกไปนิดนึงครับต้องยกคันเร่งหน่อยอ้าวยังกันได้ครับตัดภาพใหม่ทีครับที12โค้งสุดท้ายแล้วก็มาเฉือนกันหน้าเส้นอีกทีครับอ้าวตัดมาคู่นี้โอ้โหสนุกครับเรียกได้ว่าใครที่ชอบนะครับเรื่องของการเสียบแซงโดยใช้เทคนิคใช้ไหวพริบทักษะต้องคู่นี้เลยครับบอยขจรศักดิ์กับโยภาสริศพรหมสมบัติแม่เขาเรียกว่าโชว์ลีลาสอนน้องๆในสนามเลยนะครับจะแซงกันต้องอย่างนี้น้องไม่มีโดนกันนี่ครับโอ้โหช้อนไปช้อนมากล้องนี่ตามตลอดนะครับเรียกว่ากลุ่มหลังนี่วิ่งกันหงอยเลยนะครับเพราะว่าคู่นี้แข่งกันดุเดือดสนุกสนานเหลือเกิน14ครับตัดมาแล้วกำลังผ่านเส้นนะครับแต่ว่ายังนะครับยังไม่รับธงหมากรุกนะครับยังเหลืออีกหลายรอบครับบอยก็ยอมไปก่อนนะครับโค้งหนึ่งนี่ครับเอาแล้วครับตอนนี้บอยได้จังหวะขึ้นมานำแล้วครับดูที่ว่าเจ้าโยนั้นจะเหลืออะไรเหลือความเร็วเหลือกริปยางสู้บอยได้หรือเปล่านะครับในรอบหลังๆนะครับดูเหมือนระยะจะยืดออกไปหน่อยแล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับคู่นี้ครับทิ้งที่3ไกลเหลือเกินครับหลายโค้งแล้วนะครับมานะฮะโอ้ออกมานี่ก็เต็มทั้งคู่นะครับไฟนอลแลปครับรอบสุดท้ายไฮไลท์ก็ยังคงเป็นของคู่นี้ครับระหว่างโยกับบอยนะครับตั้งแต่รอบแรกเลยนะครับมาถึงโค้งที5ครับT5 นี่โค้งเร็วนะครับแล้วก็โอ้ดูเหมือนว่าโยนั้นก็สุดความสามารถแล้วครับ
ตั้งแต่สตาร์ทมานี่ออกมานำได้นะครับแต่พอบอยแซงขึ้นไปแล้วโยไม่สามารถจะเขาเรียกว่าไม่สามารถจะโต้กลับได้แล้วนะครับบอยก็วิ่งแค่ทำความเร็วให้คงที่เข้าไว้ครับแล้วปล่อยให้โยนั้นดิ้นรนเอาเองข้างหลังครับรับธงหมากรุกไปครับประดับดึงเป็นของบอยกับจอสักทั้งสงขลา PTT Performer นะครับภาคสนิทผสมบัติครับ IMI ครับในอันดับ2กิติทัศน์วงไพรครับจากสิงห์ SC Motorsport อันดับที่3ครับไมเคิลฟรีแมนจาก Innovation อันดับที่4ศิรภพอันดับที่5ครับจาก PTT Performer เช่นเดียวกันสวัสดีครับผมต้นมานัทธุระปารานนท์นะครับ Toyota Team Thailand นะครับลงในรุ่น Super 2000โดยใช้ GT 8 6ในเบอร์37สนามนี้นะครับสนามที่2นะครับความพร้อมตอนนี้ทั้งรถแล้วก็คนนะครับพร้อมนะครับทั้งรุ่นซูเปอร์2000แล้วก็รุ่นซูเปอร์คาร์นะครับ CDC นะครับซึ่งควอลิฟายเสร็จหมาดๆนะครับก็ฝากเชียร์ Toyota Team Thailand ด้วยนะครับมาดูซุปเปอร์2000กันบ้างครับแหมถ้าเรียกว่ารุ่นรองครับรุ่นก่อนจะใหญ่ที่สุดนะครับรุ่นนี้วัยรุ่นเพียบครับมั่นคงครับซ้ายเป็นอันดับที่1ครับต่อด้วยมนัสจาก Toyota ครับเอกประวัติที่3นะครับและกิติพลปราโมทครับคนนี้แหมมาดีเรียกว่าขับดีวันดีคืนเหลือเกินครับออกสตาร์ทไปนี่เอาเอกประวัติขึ้นมาครับสตาร์ทดีครับมา1กับ2เลยนะครับตอนนี้ระหว่างมั่นคงกับเอกประวัติครับแล้วก็ตามมาด้วยรถ Honda FD2 นะครับ Civic Type R 1คันนะครับน่าจะเป็นของตรีปราโมทหรือเปล่าครับแหมยังไม่เห็นชัดแต่ว่ามานัทครับตกลงไปหลายตำแหน่งครับแล้ว19นี่ร้อนแรงขึ้นมาครับรุสโกครับชยุทธยางพิชิตนะครับเอาละครับตอนนี้มานัทครับอยู่อันดับที่3นะครับไล่บี้เอกประวัติขึ้นไปแล้วที่เหลือนี่โอ้โหนี่เรียกว่ารุ่น Honda หรือเปล่าครับ Toyota โดนรุมเลยครับท่านผู้ชมครับตัดมานี่ตอนนี้หมายเลข9ครับเอกประวัติเพชรรัตน์นะครับอันดับที่1มั่นคงนี่เรียกได้ว่าพอเห็นนะครับดูกระจกหลังว่าข้างหลังเขาบี้กันนี่ก็เดินเร่งหนีอย่างเดียวนะครับไม่สนใจใครแล้วเอาละครับมานัดกำลังจะโดนฮอนด้าครับจากสิงห์นะครับโอ้โหแล้วมานี่มาเป็นทีมเลยท่านผู้ชมครับมารุมแบบโอ้โหสงสาร Toyota 86คันนี้เหลือเกินครับมานัดกุลปารานนท์นักขับจากทีม Toyota Team Thailand นะครับ25นี่เป็นกิติพลปราโมทนะครับขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาอยู่หน้าของมานัทนะครับอันนี้อันดับที่3อันดับที่1หายห่วงแล้วครับหมายเลข11นะครับมั่นคงอันดับที่2นั้นกลายเป็นหมายเลข9ของเอกประวัติตั้งแต่รอบแรกๆนะครับแล้วก็ยืนระยะนี่ไปสบายเลยครับชัยยุทธยังพิชิตครับใน Honda DC5 ครับบี้อยู่กับคันนี้นะครับหมายเลข69ครับจากสิงห์ครับแบงค์พัทวิทย์พยัคฆ์โสไล่ขึ้นไปครับชัยยุทธนั้นสตาร์ทอยู่กลุ่มประมาณกลุ่มกลางๆไปทางท้ายนะครับแล้วก็ไล่บี้ขึ้นมาครับแซงหมายเลข15ธนวุฒิพิรพัฒน์อ้าวหมายเลข45ครับใครครับน่าจะเป็นอาทิตย์มาธีรกุลนะครับโอ้โหแหมคนนี้นี่ครับระเบิดเครื่องเล่นอีกแล้วนะครับเพื่อนๆ เขาเรียกนับปูสาย8นะครับก็ได้ฉายาเป็นไงไปถามกันเอาเองนะครับถ้าเจอแล้วก็นี่ก็เป็นอีกคู่นะครับธนวุฒิกับชยุทธก็ยังสนุกสนานกันอยู่นะครับสลับกันเลยนะครับระหว่าง Honda FD2 ครับ Toyota 86แล้วก็ FD2 แล้วก็ DC5 ครับนี่ตรงนี้ครับเรียบร้อยครับชยุทธครับเห็นช่องครับเนื่องจากหมายเลข15ธนวุฒินั้นโอ้โหพลาดไปนิดนึงนะครับในโค้ง T6 มานัดเอายังไงครับไล่ทันหรือเปล่าไล่ทันหรือเปล่าชูป้ายนั้นน่าจะเป็นไฟนอลแลปแล้วนะครับรอบสุดท้ายครับอันดับที่1นี่ถ้าไม่มีอะไรเนี่ยนอนมาแน่นอนแล้วนะครับมั่นคงเสถียรธีรกุลนะครับส่วนอันดับที่2ครับยังต้องแย่งกันอยู่มีท้ายเป๋นิดๆนะครับเดินคันเร่งออกมานี่มานัดก็พยายามเนียนที่สุดแล้วนะครับแต่มันไล่ไม่เข้าครับเพราะว่าวันนั้นหมายเลข25กิติพลปราโมทนะครับขับดีเหลือเกินครับพอขึ้นมาที่2นี่ก็เรียกได้ว่าเอ้าโอ้โหเสียดายครับ15ครับจากสิงห์ครับธนวุฒิพิรมพักดีครับโอ้ตกบ่อกรวดไปครับท่านผู้ชมครับน่าไม่แน่ใจว่าอ้าวแล้วนี่ Toyota กับ Toyota ครับอยู่ข้างหลังครับเป็น Toyota Altis นะครับจาก Toyota Team Thailand แล้วก็อีกคันนึงเป็น Toyota Altezza นะครับจากเดวิดอยู่เป็นสุขนะครับ
อือหือนี่ครับภาพกลุ่มหลังๆครับเรียกได้ว่าที่ไม่ค่อยมีเห็นภาพนี่เขาก็บี้กันอยู่เต็มๆนะครับไปกันสุดคันเร่งแล้วนะครับมาดูคู่นี้อีกครั้งนึงครับอันดับที่2กับ3ครับอ้าวตรีครับกิติพลครับหลุดออกไปมานะทำยังไงเสียบขึ้นมาโอ้โหอือหือตรีครับไปพลาดเองนะครับเปิดช่องให้มานัดซึ่งตามเขาเรียกว่าตามสร้างแรงกดดันมาตลอดนะครับขึ้นมาตรงนี้อ้าวยังไม่ใช่ไฟนอลแลปนี่แหมท่านผู้ชมยังครับยังมีระยะทางให้แข่งกันต่อนะครับเพราะฉะนั้นตรีเองก็ยังไม่ยอมแน่นอนครับส่วนหมายเลข24นะครับตรงนี้เป็นของทำรงครับทำรงมหาดำรงกุลนะครับหรือหลวงนั่นเองนะครับก็หลุดออกไปเหมือนกันครับที่โค้งที5เอาละครับมาดูคู่นี้ครับนายเอกประวัตินี่รถน่าเหมือนจะมีปัญหานิดนึงนะครับเข้าพิษไปแล้วก็ออกมาครับยังวิ่งต่อได้นะครับมาเจอกับหมายเลข2นะครับหมายเลข2นั่นก็คือเพียวหงปานครับนี่คู่นี้เรียกว่าคู่อาหลานเลยนะครับอาวัดกับหลานเพียวนะครับวิ่งอยู่ด้วยกันครับแต่ว่าน่าจะเป็นคนละรอบนะครับดูครับเอกประวัติเองนั้นก็พอเข้าพิษไปออกมานี่ก็พยายามนะครับถึงแม้ว่าจะตามอยู่ประมาณรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าไปเสียเวลาซ่อมแซมรถอยู่เอาไฟนั่นแหละแล้วครับอันดับที่2กับ3นี่ตอนนี้เริ่มยืดระยะนะครับหมายเลข37ครับต้นมานัดนั้นพอแซงตรีประโมทขึ้นมาได้แล้วก็เริ่มยืดระยะออกไปได้นะครับตรีก็คงเห็นแล้วครับว่าแหมถ้าหวดต่อไปนี่อาจจะไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นตามประคองครับแล้วรอดูว่าเจ้าต้นมานัดนั้นจะพลาดหรือเปล่าส่วนที่1คนนี้ครับม้วนเดียวจบเลยครับเขาเรียกว่าฝรั่งเนี่ยเขาเรียกว่าไลท์ทูฟลักเลยนะครับตั้งแต่สัญญาณสตาร์ทดับจนถึงตีธงเนี่ยไม่มีใครขึ้นมาทำอะไรเขาได้เลยนะครับในเรสนี้นั่นก็คือมั่นคงเสถียรธีรกุลนะครับจากทีม KI ชูก้านะครับมานัทกุลปานนท์อันดับที่2ครับโตโยต้าทีมไทยแลนด์กิติพลประโมทครับจากสิงห์มอเตอร์สปอร์ตอันดับที่4เป็นของพัฒน์วิทย์พัทยโสครับจากสิงห์ไบต์ตอสนะครับและอันดับที่5ครับธำรงมหาดำรงกุลครับจากสิงห์มอเตอร์สปอร์ตเช่นเดียวกันมาดูรุ่นขวัญใจชาวบ้านกันบ้างครับซูเปอร์พิกอัพครับเรสที่3ครับควอลิฟายเป็นหัวแถวนี่ยุทธจันเนตรครับกลับมาแล้วนะครับคนนี้ตามมาด้วยฟิลิปจอนนี่มาซูดครับสัญญาพลเยี่ยมแล้ววริตอ่อนระยับครับสตาร์ทแหมมีควันดำนิดนึงนะครับตามกฎของซูเปอร์ซีรีส์นะครับถ้าเล็งเห็นว่ากระบะคันไหนมีควันดำนานหน่อยนี่ก็จะต้องเรียกเข้ามาในพิทนะครับผลโค้งที3มาครับตอนนี้แหมผู้นำครับยุทธจันเนตรนั้นไม่รอใครเลยหรือยังไงโอ้โหนี่แค่รอบแรกๆนี่ยืดระยะไปแบบไกลเลยนะครับนี่ครับลงโค้งที4โค้งเร็วปล่อยให้2ไล่มาหน่อยนึงครับ3 4 5บี้ตังมาอ้าว22ครับ22นี่มาจากข้างหลังเลยนะครับธนวัฒน์สุวรรณรัตน์นะครับโอ้โหคนนี้เขาบอกว่ากำลังไต่เต้าขึ้นมาครับมาจากการขับในรูปแบบของสตันนะครับโต้งสตันนะครับมาแล้ว22ครับไล่เก็บขึ้นมาเรื่อยๆครับอ้าวแล้วนี่เสียบขึ้นมานี่แหละครับคนนี้นะครับเบรกล้อล็อกนิดนึงครับล้อล็อกนิดนึงครับแต่ไปต่อได้ครับแต่มันเสียจังหวะเสียความเร็วไปนิดนึงนะครับก็ต้องค่อยๆไล่ขึ้นมาครับหลังจากเสียบขึ้นมาได้แล้วก็เริ่มทำความเร็วนะครับไล่กลุ่มหัวแถวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหแต่ว่าสงสัยเหมือนกันครับว่าตอนสตาร์ทแกสตาร์ทมันยังไงครับแกมาจากนู่นนะครับอันดับที่17นะครับเรียกได้ว่าแถวก่อนสุดท้ายเลยนะครับขึ้นมาถึงกลางแถวได้93นะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านไปวริตอ่อนระยับนะครับนี่ฮะขึ้นมาถึงนี่แล้วครับ22ครับ22ขึ้นมาถึงกลุ่มนี้แล้วนะครับแล้วเป็นเป๋ไปหน่อยบุญยางครับแม่หมายเลข88นะครับบุญยางนั่นก็คือสัญญาพลเยี่ยมนะครับโอ้โหกำลังจะเสียตำแหน่งให้กับ22หรือเปล่าอ้าวตามครับตามครับอาศัยลมดูดแม่ไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่านะครับลมดูดกับรถกระบะแบบนี้เสียบขึ้นมาแล้วครับเบรกลึกแล้วเสียบในขึ้นมาในโค้งที5ได้ไปหนึ่งตำแหน่งครับสำหรับโอ้โหหมายเลข22ครับนั่นก็คือธนวัฒน์สุวรรณรัตน์นะครับโต้งสตันนะครับตอนนี้ขึ้นมาถึง93นะครับวริศอ่อนระยับเอายังไงอ้าวเดินเคร่งหนีแล้วท้ายมันออกครับอย่างนี้เสร็จหรือเปล่าครับเสร็จหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูที่โค้ง1ครับว่าวริศนั้นจะเอาอยู่หรือเปล่ามายังเอาอยู่อ้าวแล้วจังหวะที่ยึกยักกันอยู่นี่81นะครับขึ้นมาแจมด้วยคนครับเอกสิทธิ์เกรียงโกมล81นี่ช่วงแรกอ้าวดูมันจะแผ่วไปครับ22ครับแผ่วไปเองหรือเปล่าครับนี่ครับจากโค้ง12มาถึงโค้งที3ตรงนี้ครับแค่2โค้งนี่ระยะโดนยืดออกไปเยอะเลยนะครับแล้วรถดูจะช้าลงนะครับแหมรถ
น่าจะมีปัญหานะครับน่าเสียดายท่านผู้ชมครับหมายเลข13นะครับตรงนี้เฉลิมพลนะครับขนลูกอินบีอยู่อ้าวแล้วหลุดออกไปเองหลุดทำไมล่ะพี่แม่ทางเรียบครับไม่ใช่ทางฝุ่นนะครับไม่ต้องออกไปวิ่งบนหญ้าบ่อยๆ81ครับเอกสิทธิ์นะครับไล่บีอยู่กับเฉลิมพลนะคู่นี้เรียกได้ว่าชื่อชั้นนะครับอยู่ก็เรียกว่าใกล้เคียงกันแล้วครับผลัดกันนำผลัดกันตามครับเจอกันบ่อยๆครับคู่นี้เอกสิทธิ์ก็ยังโกมลภาคก็ยังคงอยู่กับคู่อ้าวนี่ครับอย่างที่ผมบอกครับพอฟันดำมากๆนะครับบางทีครับกรรมการจะมีธงนะครับเรียกเข้าไปครับให้นักแข่งทีมแข่งนั้นแก้ไขก่อนนะครับแล้วถึงอนุญาตให้ไปวิ่งต่อในสนามนี้เท่าที่เราเห็นนี่ครับรีโวครับรีโวนี่ก็ถือได้ว่ายังน้อยอยู่นะครับในรุ่นนี้นะครับที่เห็นเยอะหน่อยก็จะเป็นอีซูซูนะครับเป็นมาสด้าเนี่ยนะครับก็คอยดูต่อไปครับว่าในสัปดาห์ต่อไปนั้นรีโวจะทำผลงานได้ขนาดไหนนะครับมาดูกลุ่มนี้กันดีกว่า13นะครับเฉลิมพลผลลูกอินนะครับไล่ขึ้นมาครับแซงหมายเลข2นั่นคือเอกสิทธิ์แล้วนะครับแซงได้นี่ทิ้งเลยครับท่านผู้ชมครับแล้วก็หมายเลข77ครับแหมติดสติ๊กเกอร์ข้างๆในสีสันสดใสครับเดอะกัมคอนโดนะครับกัมปนาทครับ13แฟบเฉลิมพลโอ้แหมมีโชว์ลีลานิดหน่อยกลับมาแล้วครับ22ครับตอนนี้ดูเหมือนว่ารถนั้นจะกลับมาทำความเร็วได้แล้วนะครับก็เลยเริ่มไต่อันดับกลับขึ้นไปอีกครั้งนึงครับส่วนกับหมายเลข99ครับบุญยางนี่นะครับบุญยางไล่ขึ้นไปครับเอ้ามาดู98กันบ้างครับ98ยุทธจันเนตรครับเรียกได้ว่าขับเหมือนขับคนเดียวหรือเปล่าข้างหลังดูท่านผู้ชมครับนี่ครับพ้นมา2โค้งตรงนี้แล้วยังไม่เห็นเลยนะครับโอ้โหวิ่งมาถึงรอบสุดท้ายครับไฟนอลแลปแล้วนะครับยุทธจันเนตรนี่ต้องบอกว่าเรสที่3นี่ไร้เทียมทานครับไร้คู่ต่อสู้เลยครับแกวิ่งของแกสบายๆครับแล้วรถแกควันไม่ดำด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าวิ่งไปควันดำโดนเรียกเข้ามาเนี่ยอ้าว92จอดไปครับ92ทรงศักดิ์ครับทรงศักดิ์หรือว่าเฮียทรงนั่นเองนะฮะรับธงหมากรุกไปที่เรียบร้อยครับเป็นอันดับที่1นะครับนอนมาครับยุทธจันเนตรอันดับที่2วริศอ่อนระยับอันดับที่3ครับสัญญาพลเยี่ยมนะครับอันดับที่4นะครับสมฤทธิ์ครับอันดับที่5กลับขึ้นมาจนได้ครับหมายเลข22ครับธนวัฒน์สุวรรณรัตน์ครับ